คลิปนี้จะเป็นการแนะนำแต่ละอาชีพในเกมเอเลออนว่ามันเป็นยังไงเกมเพลย์ประมาณไหนมีไม้เด็ดพลังเดือดอะไรบ้างโอเคเลสโกเริ่มจากวอร์ลอร์ดสายแทงค์ฝั่งทนคนจริงวิ่งไล่ทุบถ้าหากคิดว่าสายแทงค์ถือโล่มันจะต้องเดินสโลโมชั่นหรือเคลื่อนไหวช้าเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าคิดผิดถนัดเพราะวอร์ลอร์ดเนี่ยมีสกิลที่เมื่อใช้ก็จะเพิ่มความเร็วในการโจมตีและความเร็วในการวิ่งโดยสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง7สแต็กทำให้วอร์ลอร์ดเนี่ยไวยิ่งกว่าวอกบอกเลยทุบไวสะใจยิ่งกว่า 5G มีโมบิลิตี้และสกิลตัวรอดที่จัดได้ว่ายอดเยี่ยมมีโล่ป้องกันมากมายหลากหลายสกิลจนสามารถทำให้ศัตรูตายใจคิดว่ามันน่าจะเป็นอาชีพที่มีดีแค่การป้องกันแต่ที่ไหนได้นั้นสกิลที่เอาไว้ใช้ในการจู่โจมก็ถือว่าเดือดไม่แพ้กันมีทั้งเจิดจานปาโล่สกิลทุบที่โคตรแรงโคตรรัวยิ่งกว่าปืนกลถ้าใครเผลอโดนแล้วก็โดนทุบจนหลับไม่รู้ตัวแน่นอนนอกจากนี้ก็ยังมีสกิลดึงศัตรูเข้ามาหาเวลาเป้าหมายกระโดดหนีก็ดึงมันกลับมารับโคตรทันและยังมีสกิลรวบที่สามารถดึงศัตรูไว้ที่จุดศูนย์กลางและขยี้พวกมันให้แหลกคือในคราเดียวซึ่งจากประสบการณ์ที่ผมได้ปะทะกับวอร์ลอร์ดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแค่2ประเภทนั่นก็คือถ้าไม่โหดจัดก็จะอ่อนปวกเปียกไปเลยเพราะจากที่ได้ยินมารู้สึกว่าวอร์ลอร์ดเป็นอาชีพที่เล่นยากที่สุดในเกมนี้แล้วก็ว่าได้ต้องอาศัยความชำนาญและความคุ้นเคยมากกว่าอาชีพอื่นๆพอสมควรก็ว่ายุทำไมตอนที่ไปเล่น EU ใหม่ๆเนี่ยอาชีพที่ผมฆ่าได้แบบสบายๆก็วอร์ลอร์ดนี่แหละแต่พอได้เจอวอร์ลอร์ดที่สเตปโหดๆนี่ก็คือทำอะไรมันแทบไม่ได้เลยคือมันสามารถป้องกันการโจมตีและ CC ของเราได้แทบทุกอย่างแต่เรากลับป้องกันอะไรมันไม่ได้เลยเจอโดดทุบโดดทุบหายก็ตามนั้นแหละครับผมสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ว่าใครอยู่หลังพวงมาลัยถ้าอยากเล่นก็อย่าไปเขินจัดไปเลยถือเป็นอาชีพที่คอสายแท้งไม่ควรพลาดต่อมาก็คือ Elementalist เวทศาสตรามหาปลัยใจสั่งมาสามารถใช้เวทพิฆาตศัตรูได้เป็นอย่างดีมีทั้งเวทธาตุไฟสายฟ้าน้ำแข็งมีสกิลโล่ป้องกันทั้งบาเรียและอนาเขตเวทมนต์มีสกิลในการป่วนศัตรูมากมายรวมไปถึงท่าที่หลายๆคนแทบจะปวดหัวเวลาที่ได้เจอนั่นก็คือสกิลแปลงร่างเป็นนกไฟบินไปบินมาวิบวับวิบวับจับไม่ได้สักทีคือสเต็ปพี่แกก็จะบินเข้ามาร่ายเวทมนต์ใส่คนอื่นพอเขาอยากใช้สกิลใส่คืนบ้างพี่แกก็จะบินหนีหายบายๆฮู้รอสกิลคูลดาวน์เสร็จแล้วค่อยบินกลับเข้ามาป่วนใหม่ไอชิบหายก็ให้ผมได้สวนบ้างอะไรบ้างเล่นแปลงร่างเป็นนกไฟบินไปบินมาวิบวับวิบวับแบบนี้อย่าให้ผมจับได้แล้วกันนะพี่ถ้าจับได้นี่จะเอามาย่างไก่ KFC ไส้สาแก่ใจเฮ้ยซึ่งจากประสบการณ์ที่ผมได้เคยปะทะกับ Elementalist เนี่ยก็จะมีค่อนข้างหลากหลายมีทั้งแบบเข้ามาสกิลบึ้มหายกลายเป็นผงแล้วก็แบบชงเรื่อยๆใช้สกิลป่วนแช่แข็งวาร์ปไปมาวิบวับวิบวับก็ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่ FC สายเวทไม่ควรพลาดต่อมาก็คือมิสติกผู้กล้าสายหิวดีดนิ้วเรียกซัมมอนถ้าคุณคิดว่าฮิลเลอร์ของเกมนี้จะมีดีแค่ซับพอร์ตแล้วล่ะก็ต้องบอกเลยว่าไม่มีทางอยู่แล้วเพราะจากประสบการณ์ที่ผมพบเจอฮิลเลอร์ของเกมค่ายนี้ไม่ว่าจะเป็นไอออนหรือเทรานี่มันสามารถฆ่าคนได้แบบเลือดเย็นทั้งนั้นสามารถเสกซัมมอนต่างๆมาช่วยไม่ว่าจะเป็นนกเถาวัลย์โกเลมแต่สกิลที่น่ารำคาญที่สุดก็คือปล่อยยุงมันจะไล่ล่ากัดศัตรูแบบสุดลิ่มทิ่มประตูถ้ายืนสู้แบบไม่ระวังตัวก็อาจจะเลือดไหลเป็นสายน้ำและตายลงไปในที่สุดมีสกิลสนับสนุนมากมายไม่ว่าจะเป็นบัฟพลังเปิดเกราะฮีลลิ่งและยังสามารถซิ่งไปด้วยสกิลขี่ใบไม้สุดเฟี้ยวซึ่งจากประสบการณ์ที่ผมได้ปะทะกับมิสติกเนี่ยก็จะมีพวกที่เล่นสายป่วนแบบว่าทำบิ้วโครดพ่อโครดแม่ถึกตีไม่ตายสักทีคอยฮิลคอยชุบเพื่อนเรื่อยๆสุดท้ายกลายเป็นว่าผมตายซะเองกับพวกที่เล่นสายดาเมจปล่อยยุงเสกโกเลมมาทุบไม่ก็วิ่งเข้ามาสตันและตามด้วยสกิลลงบึ้มหายคือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมเนี่ยไปทำเควสไฟล์และไปเจอศัตรู3ตัวเนี่ยกำลังรุมมิติกฝั่งผมก็เลยกะว่าจะเข้าไปช่วยแต่ปรากฏว่าไอ้มิติกตัวนั้นเนี่ยใช้สกิลลงพื้นบึ้มศัตรูหายหมดเลย3ตัวผมก็เลยถามมันไปว่าเฮ้ยเมื่อกี้นายทำอะไรน่ะมันก็เลยตอบมาว่าโอ้ไอ้บลิปเดมหรือก็คืออ้อฉันดีดนิ้วใส่พวกมันน่ะเยเดทานอสก็มาถือเป็นอาชีพที่สายซัพพอร์ตไม่ควรพลาด
อาชีพต่อมาเลยก็คือแอสซาซินนินจานักฆ่าเทพซ่า007ทีเด็ดของอาชีพนี้เลยก็คือสกิลล่องหนสามารถใช้ในการดักปล้นดักฆ่าเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดสกิลที่เอาไว้ใช้ในการก่อวินาศกรรมในโลก MMORPG มีโมบิลิตี้การเคลื่อนไหวที่รวดเร็วฉับไวสามารถโจมตีระยะใกล้หรือปาดาวกระจายในระยะไกลมีสกิลกลางหมอกเพิ่มหลบหลีกและยังสามารถฉีกร่างของเป้าหมายให้เป็นชิ้นๆด้วยสกิลใบมีดสังหารหรือจะประหารคู่ต่อสู้ด้วยท่า execution การลงทันใบมีดที่ทำให้คนโดนนี่ถึงกับต้องกรีดร้องและที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือสกิลโปรยฝนดาวกระจายสุดขี้ซ่อพ่อทุกสถาบันที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่ฟาร์มมอนสเตอร์ยันลงดันฆ่าบอสไปจนถึงฆ่าคนใน PVP ซึ่งเท่าที่เจอกับแอสซาซินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเล่นเป็นสายฆ่าในพริบตาแบบว่าปาดทีเดียวให้ตายไปเลยหรือไม่ก็เข้ามาสตันแล้วก็โปรยฝนดาวกระจายใส่รัวๆจนศัตรูตายอะไรประมาณนี้ถือเป็นอาชีพที่สายนินจานักฆ่าไม่ควรพลาดและอาชีพต่อมาเลยก็คือมือปืนนัมเบอร์วันนามนั้นคือกันเนอร์ก็ต้องบอกเลยว่ามือปืนเกมนี้นั้นไม่ได้ใช้เป็นแค่ปืนอย่างเดียวแต่ยังสามารถตั้งป้อมเรียกหุ่นยนต์เรียกโดรนวางระเบิดกลางหมอกล่องหนนี่คนหรือโดราเอมอนวะเนี่ยทำไมของเล่นมันเยอะขนาดนี้และทีเด็ดของเขาเลยก็คือมิสไซล์สังหารที่จะทำการระดมยิงใส่ศัตรูจนกว่ามันจะแน่นิ่งสูญสิ้นไปสามารถใช้ไรเฟิลจู่โจมเพื่อยิงในระยะไกลแต่ถ้าเข้ามาใกล้เมื่อไหร่นี่สงครามเวียดนามแน่นอนวางระเบิดเอาไว้พร้อมครับบอกเลยและยังมีสกิลสุดบรรลัยอย่างท่าซูมพิฆาตที่โดนทีนี่แทบปล่อยเมาส์มันคือสกิลที่จะเล็งยิงเป้าหมายในระยะโดยความเวอร์ของมันก็คือมันเป็นสกิลที่ไม่สามารถหลบได้ทะลุเกราะทะลุไอเฟรมทะลุสกิลหลบหลีกต่างๆทะลุแม่งทุกสิ่งทุกอย่างใครก็ตามที่โดนเข้าไปจะต้องติดสตันติดใบไม่สามารถขยับตัวได้ในระยะหนึ่งก่อนที่จะโดนยิงรุมถึงด้วยกระสุนจำนวนมากซึ่งเท่าที่เจอกับกันเนอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเล่นเป็นสายแบบดาเมจจัดจ้านไปเลยยิงทีหัวแตกแบบว่าสไนเปอร์ซูมหัวเสร็จปั๊บยิงโป้งโป้งตายคือแทบจะ 99% ได้เลยที่เล่นสายดาเมจจัดจ้านแบบนี้ส่วนตัวแล้วผมบิ้วเป็นสายหลบหลีกแบบว่าอาจจะยิงไม่แรงเท่าคนอื่นๆแต่สามารถวนสกิลอมตะกับสกิลหลบหลีกได้แบบเรื่อยเรียบร้อยเห็นเขาบอกว่าเซิร์ฟซีจะเอาเข้าแค่5อาชีพนี้ก่อนแต่ผมจะขอแถมให้อีกสักอาชีพนึงก็แล้วกันนั่นก็คือสเลเยอร์สเลเยอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่ทำให้ผู้เล่นใหม่ในเซิร์ฟ EUNA พากันหวาดกลัวเป็นอย่างมากเพราะดาเมจมันค่อนข้างแรงบรรลัยขนาดตัวผมเองตอนไปเล่นใหม่ๆเจอสเลเยอร์แต่ละทียังแทบร้องแต่มันเป็นอาชีพเดียวในเกมเลยที่แทบไม่มีสกิลหลบหลีกอะไรคือเน้นเข้าไปอัดดาเมจใส่ศัตรูให้ตายกันไปข้างหนึ่งซึ่งก็ตรงไปตรงมาดีและที่สำคัญคือมันโคตรเท่และเหมาะกับผู้เล่นสายบ้าพลังเป็นอย่างมากโดยรีวิวข้างต้นผมพูดในแง่ของการ PVP ซะส่วนใหญ่ส่วนเรื่อง PVE เนี่ยผมจะพูดโดยรวมเลยแล้วกันคือทุกอาชีพมัน PVE ดีหมดอาจจะมีแพ้ชนะกันบ้างนิดหน่อยมันอยู่ที่การบิ้วรูนด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าถ้าเล่นอาชีพที่ไม่มีฮิลหรือดูดเลือดแล้วมันจะฟาร์มไม่ไหวเพราะเราสามารถตั้งค่ารูนให้มีความสามารถในการฮิลลิ่งได้หรือถ้าใครเล่นมิสติกแล้วกลัวว่ามันจะไม่มีดาเมจในการฟาร์มเพราะเป็นซัพพอร์ตนี่ก็สบายหายห่วงบอกเลยว่าดาเมจมันแรงใช้ได้เลยทีเดียวในส่วนของดันเจียนถ้าเป็นดันเจียนทั่วไปจะไม่มีแทงค์จะไม่มีฮิลเลอร์หรือจะมีแต่ DPS ทั้งตี้เลยก็ได้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นแบบว่ารุมยัดดาเมจอัดไปซะให้มันจบๆและแต่ละคนเองก็น่าจะบิ้วรูนให้มีฮีลลิ่งกันอยู่แล้วด้วยก็เลยอาจจะไม่ได้ไอนิดฮีลลิ่งอะไรกันขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นดันเจียนที่มีความโหดขึ้นมาอย่างเช่นดันเจียนเรท10คนเนี่ยก็จะต้องมีทั้งแทงทั้งฮีลเลอร์ไม่งั้นนี่อาจจะแตกพ่ายตายทั้งตี้ได้จะว่าไปเมื่อวันก่อนเพื่อนผมทัก Discord มาว่าเอลิออนตัวไหนน่าเล่นบ้างแนะนำหน่อยเซตโฮปแม่บอกเลยว่านี่เป็นคำถามยอดฮิตที่ทำให้ผมเนี่ยถึงกับเอามือไก่หน้าผากทุกครั้งเวลามีคนมาถามตั้งแต่เกมก่อนๆแล้วผมก็เลยบอกไปว่า
อ้อแล้วนายชอบเล่นแนวไหนลองดูใน YouTube หรือยังเผื่อว่าจะมีตัวไหนถูกใจหลังจากนั้นผ่านไปไม่กี่วินาทีเพื่อนผมก็ตอบกลับมาอย่างทันท่วงทีว่าเล่นจอมเวทดีกว่าไปดูหน้าเว็บมาสวย XD คือเกมนี้เราสามารถเลือกเผ่าเลือกเพศได้ตามที่ต้องการในแต่ละอาชีพคือมันไม่ได้ฟิกว่าอาชีพนี้จะต้องสวย XD ส่วนอาชีพนี้ต้องเป็นลุงสำลีถ้าเราถูกใจอาชีพไหนแล้วอยากไปเล่นเนี่ยก็สามารถไปเล่นได้เลยโดยไม่ต้องกังวลว่ามันจะไม่สวย XD หรือว่าจะไม่เป็นลุงสำลีตามที่เราต้องการก็ตามนั้นแหละครับผมเนี่ยเห็นไหมเป็นเผ่าออกก็ได้แล้วก็มีเผ่าสัตว์ตาน้อยด้วยน่ารักจะว่าไปโลจิกในการเลือกอาชีพของเพื่อนผมเนี่ยถือว่าสุดยอดมากเลยนะเนี่ยคือผมพูดมาตั้งแต่ใน Black Desert แล้วว่าเราถูกใจอาชีพไหนก็เล่นอาชีพนั้นเลยคืออย่าไปคิดเยอะบางคนนี่คือแบบโอ้โหอยากเล่นตัวนี้มากเลยแต่กลัวว่ามันจะไม่เก่งไม่กล้าเล่นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเพื่อนผมนี่เห็นว่า Elementalist สวย XD ก็เล่นเลยเนี่ยมันต้องอย่างนี้ง่ายๆชอบตัวไหนก็เล่นตัวนั้นเลยและอีกคำถามที่มีคนถามเข้ามาพอสมควรเลยก็คือเซตโฮปจะอยู่สีไหนกิลอะไรอันนี้ผมเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกันผมว่ารอเซิร์ฟเปิดแล้วค่อยเลือกสีเลือกกิลด์อีกทีนึงก็ยังไม่สายคือถึงแม้ว่าผมอาจจะมีความจริงจังอยู่บ้างแต่มันก็น่าจะแค่นิดเดียวเท่านั้นแหละไม่ได้ว่าจะวางแผนการเล่นล่วงหน้าอะไรขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจนะครับผมที่มีคนถามเข้ามาแสดงว่าค่อนข้างที่จะเชื่อใจกันพอสมควรเลยว่าจะสามารถฝากฝังชีวิตเอาไว้กับคนอินดี้แล้วก็ชอบหนีเพื่อนหนีฝูงอย่างผมได้แม่คือผมก็เท่มาหลายเกมแล้วเกมนี้ก็ขอสบายๆ บ้างแล้วกันและในวันนี้กระผมเซตโฮปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสาธุบ๊ายบายสวัสดีครับ